มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโบ๊ทวุฒินันครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะฮะก็ต้องสวมแมสนะฮะแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะฮะเพราะว่าจะได้ป้องกันเรื่องโควิด-19แต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วรายการก็ช่วงนี้ก็ยังถ่ายไม่ได้เพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับก็พอดีว่าทางผมมีกิจการอีกอันหนึ่งก็คือร้านโบ๊ทบาร์แอนด์บริสโตลนะครับเป็นร้านอาหารอยู่ที่เกษตรอภิมินใกล้ๆกับสปีดการ์ดเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ทางร้านเนี่ยพอดีว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันสมทบทุนนะครับมาทำอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์แต่ตอนนี้ที่เราจะดูแลอยู่เนี่ยก็จะมีพวกวอร์ด ICU นะครับโรงพยาบาลตำรวจที่ดูแลพวกคนไข้โควิดต่างๆนะครับเป็นนักรบชุดขาวนะครับโรงพยาบาลจุฬาแผนกห้องฉุกเฉิน ER นะครับแล้วก็แผนก EMS ก็คือเป็นทีมที่รับส่งผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็ในส่วนของเวนเปรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราทำอาหารให้มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยมาทุกวันมาประมาณสักเดือนกว่าละนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ร้านทำเมนูอะไรข้าวกล่องเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343 โบ๊ทบาร์แอนด์บิสโตรร้านอาหารสไตล์โฮมเมดที่คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเหมือนปรุงเองที่บ้านตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรอภิมินทร์ต่อหม้อที่238เบอร์โทร0644102915ครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะฮะวันนี้เมนูวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นข้าวคลุกกะปินะครับพร้อมกับน้ำกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะนี่นะครับน้ำสมุนไพรช่วงนี้ก็เมนูก็จะเป็นแบบแนวแบบต้านโควิดหน่อยบางวันก็จะเป็นพวกผัดใส่ขิงใส่กระชายอันนี้เป็นไก่นะฮะไก่หวานนะฮะอันนี้เราสามารถที่จะทำให้ทานได้ทุกท่านนะฮะเพราะว่าเป็นอาหารแบบฮาลาลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเผื่อคลิปไว้หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็นำไปมอบให้นะครับนี่นะฮะวันนี้มอบให้กับโรงพยาบาลตำรวจครับกับโรงพยาบาลจุฬาอย่างที่บอกว่าเรามอบให้สองโรงพยาบาลนี้เป็นหลักเพราะว่าณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะมีผู้ป่วยเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวพอเสร็จแล้วเราก็จะแพ็คนะครับมีช้อนซ่อมให้เรียบร้อยเพราะนั่นบอกว่าพร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะฮะเพราะนั้นสบายใจได้อาหารเรานะครับนี่เสร็จแล้วก็เราปิดนี้นะฮะผมยกตัวอย่างให้ดู1กล่องนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีชุดช้อนซ่อมมีกระดาษทิชชู่มีมาดิ้มฟันให้อยู่ในนี้ครบหมดมันก็จะไปเป็นแบบนี้นะครับแพ็กเกจเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบนะฮะนี่เลยคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทุกคนนะฮะในส่วนของด่านหน้านะครับก็จะได้รับแบบนี้นะฮะเราจะมอบให้ทุกวันก็ถ้าร่วมที่ดูอยู่ถ้าสนใจที่จะร่วมก็สามารถโอนเข้ามาได้นะครับที่เบอร์บัญชีไทยพาณิชย์เบอร์บัญชีผมเนี่ยนะฮะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี14020216 32นะครับชื่อบัญชีปฏิญญาวิบูลย์นันท์นะครับก็คือเป็นชื่อบัญชีผมนี่แหละก็ช่วยกันคนเล็กคนน้อยผมเชื่อว่าวันนี้จากยอดวันละ 20,000 กว่าก็เดี๋ยวจะค่อยๆลดลงมาเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้ากลับมาสู่ในสภาวะปกตินะฮะร้านเราก็จะเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะครับที่ร้านโบ๊ทบาร์ถนนเกษตรอภิมินทร์นะฮะฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลิศล่าเลยโรงเรียนเลิศล่าขึ้นมาประมาณสัก
300เมตรนะครับซ้ายมือหน้าโชว์รูมอัศวยนต์พรีเมียมนะครับก็เชิญได้นะฮะถ้าสังเกตถนนเกษตรนวมินทร์ดูง่ายๆต่อหม้อที่238ร้านมีที่จอดรถมีอะไรเรียบร้อยนะครับรับประทานได้สบายครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของภาวะปกตินะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปมอบให้กับตามโรงพยาบาลเลยอย่างที่บอกคือโรงพยาบาลวันนี้เป็นโรงพยาบาลตำรวจกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับที่เลือกมาวันนี้นะครับเลือกมาหลักๆ ก็คือโรงพยาบาลตำรวจกับโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ต้องบอกว่า1คือ2โรงพยาบาลเนี้ยรับผู้ป่วยเยอะอยู่แล้วเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลใช่ไหมฮะยังไงผู้ป่วยก็เกินความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของการรับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องจุดนึงที่น่าสงสารและอย่างจุฬาเนี่ยที่เราเอามาให้เนี่ยแผนกคือวันนี้ทุกคนก็ต้องเดินมาก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินก่อนแล้วก็ถือว่าทุกโรงพยาบาลเวลาเราไปเนี่ยก็ต้องผ่านห้องฉุกเฉินก่อนพอเราผ่านห้องฉุกเฉินก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไข้ทุกคนก็ต้องมาจากห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะตะเวนออกไปบอร์ดอื่นๆซึ่งณวันนี้โควิดก็จริงๆแล้ว 80-90% ก็จะเป็นผู้ป่วยโควิดทั้งหมดอย่างเงี้ยก็เลยมีรู้สึกว่าน้องๆเหล่านี้น่าสงสารแล้วพวกนี้เวลาเขาทำงานเนี่ยเขาขึ้นเวร8ชั่วโมงเนี่ยเขากินข้าวได้แค่รอบเดียวกินน้ำได้แค่รอบเดียวห้องน้ำก็เข้าไม่ได้เพราะว่าใส่ต้องใส่ PPE พอใส่ชุด PPE เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยาว8ชั่วโมงก็ไม่ได้ถอดไม่ได้พักไม่ได้อะไรเลยนะเพราะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราส่งข้าวให้เขาเราทำให้เขาแบบเต็มที่แล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้เขากินแล้วก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ต้องบอกว่า1ร้านอาหารก็ซื้อยากนะครับ2โรงอาหารในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เหลือที่เดียวคนก็เยอะกันกระจายซื้อของเองแล้วต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อย่างน้องๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแผนก ICU 7ห้องเนี่ยก็ต้องบอกว่า1 ICU ก็ผู้ป่วยอาการหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเวลาเขาก็ต้องเฝ้าตลอดแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์1คนเนี่ยดูแลผู้ป่วยหลายๆคนพอเรามาที่จุฬาเนี่ยเราก็จะได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของเวนเปรครับพวกนี้น่าสงสารนะเพราะเขาต้องรับภาระทุกอย่างกว่าจะได้กินกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าคนบอกว่าเอ๊ะโรงพยาบาลจุฬาเป็นหน่วยงานใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นหน่วยงานใหญ่แต่จริงๆแล้วบอกว่าด้วยทรัพยากรบุคลากรนะมันเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้ทั่วถึงอาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราติดต่อแผนกเขาโดยตรงเงี้ยมันก็จะเห็นผลกว่าโดยที่เราให้เนี่ยเราไม่ต้องให้ทีละจำนวนเยอะเราให้ตามจำนวนเจ้าหน้าที่ที่แต่ละวอร์ดที่เขาทำแล้วก็เราเขาถือว่าเราให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์คนก็มามอบเยอะพอมอบเยอะเสร็จก็จะเหลือทิ้งแล้วก็เน่าเสียเพราะฉะนั้นเราก็เอาเงินสมทบทุนที่หลายๆคนช่วยมาเนี่ยก็ไปรวบรวมกันเราก็ทำได้หลายๆวันเราก็ดูแลเขาได้ทุกวันทำแบบนี้มันผมว่ามันก็เห็นผลทำกันยาวๆดีกว่าคือหลายๆคนที่เอาไปให้ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเขาถือว่าวันนี้ผมดูแลเป็นอย่างนี้ตามที่กำลังเราทำได้พอแล้วที่ชมคลิปนี้นะฮะถ้าอยากจะทำบุญร่วมกันก็ได้นะครับมาสมทบทุนช่วยกันเป็นทุนแล้วก็เป็นค่าอาหารต่างๆนานานะครับเพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต้องบอกว่าคนเหล่านี้เขาก็เสียสละอยู่แล้วเพราะว่าพอเราเข้าไปในโร
รู้จักพวกนี้จริงๆเราไปเห็นการทำงานของเขาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็น่าสงสารนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะกลับไปหาครอบครัวได้เพราะว่าความเสี่ยงของเขาค่อนข้างจะสูงแล้วเขาเป็นด่านหน้าก็เชิญนะครับถ้าใครจะร่วมสมทบทุนนะครับก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขบัญชีนะครับ1402021632นะครับชื่อบัญชีปฏิญญาวิบุญนันท์นะฮะหรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์ร้านโบ๊ทบาร์แอนด์บริสโตก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook นะฮะโบ๊ทบาร์แอนด์บริสโตนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นมาให้เลยนะฮะก็สนใจก็ติดต่อมาขอบคุณมากนะครับภารกิจนะครับ